คะทีนี้หลายคนค่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ไซยาไนด์เนี่ยมันคืออะไรใช่นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะพานำความรู้จักกับสารไซยาไนด์นะคะสารชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นสารที่อันตรายมากทีเดียวผู้ป่วยที่ได้รับสารนี้มากๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะของอาการในเวลาที่ไม่นานถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปหรือว่าทานเข้าไปเบื้องต้นเขาบอกว่าหายใจเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดนะแล้วก็มีลักษณะของอาการชักหลังจากนั้นก็จะเริ่มหมดสติแล้วก็อาจเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญเขาบอกว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติด้วยนะคะพี่ป๋องก็คือมันสำปะหลังอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอัลมอนด์จีนคือเวลาทานก็เลยบอกว่าต้องทานตอนที่มันสุกๆนะอย่าทานดิบๆเพราะว่ายังมีไซยาไนด์อยู่นั่นเองนะคะโดยตัวไซยาไนด์เนี่ยจะอยู่ในสถานะต่างๆค่ะมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนะคะอย่างเช่นโซเดียมไซยาไนด์ของแข็งสีขาวอยู่ในยาฆ่าแมลงอยู่ในสีเคลือบเงาเคลือบเหล็กอุตสาหกรรมเหมืองแร่อันตรายถึงตายนะโพแทสเซียมไซยาไนด์ก็จะเป็นลักษณะของก้อนผลึกหรือว่าผงสีขาวค่ะหรือเป็นของเหลวใสมีกลิ่นคล้ายๆกับอัลมอนด์มักใช้สกัดแร่แล้วก็อยู่ในยาฆ่าแมลงอันตรายถึงตายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของไฮโดรเจนไซยาไนด์ของเหลวไม่มีสีหรือแก๊สพบในควันจากท่อไอเสียควันบุหรี่แล้วก็ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมสูดดมเข้าไปก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังรวมถึงดวงตาด้วยนะคะทีนี้มาดูพิษกันบ้างค่ะหลังจากที่โดนไซยาไนด์เนี่ยเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือพิษแบบเฉียบพลันค่ะอาการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อไปสัมผัสกับสารโดยผู้ป่วยจะมีอาการหายใจติดขัดเลือดไหลเวียนผิดปกติมีภาวะหัวใจหยุดเต้นสมองบวมชักหมดสติแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะอีกแบบจะเป็นลักษณะของพิษแบบเรื้อรังค่ะเกิดจากการที่ได้รับไซยาไนด์ในปริมาณที่น้อยแต่ติดต่อเป็นระยะเวลานานนั่นเองอาการเนี่ยก็จะมีลักษณะของปวดศีรษะง่วงซึมคลื่นไส้อาเจียนรูม่านตาขยายตัวเย็นหัวใจเต้นผิดปกติผิวหนังหรือที่บริเวณใบหน้าแล้วก็แขนขาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของอาการเนี่ยโคม่าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะทีนี้เจ้าสารไซยาไนด์เนี่ยมันยังอยู่ในพืชหลายชนิดด้วยกันคุณผู้ชมคะอย่างเช่นหน่อไม้ค่ะหรือว่าหน่อไม้ดองอัลมอนด์จีนก็มีมันสำปะหลังก็มีนะคะดังนั้นเขาก็เลยเตือนนะคะอย่างในเรื่องของพืชผักต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่หน่อไม้ดองอัลมอนด์จีนมันสำปะหลังการทานก็ควรที่จะมีการต้มให้สุกเสียก่อนที่จะมารับประทานนั่นเองเพราะว่าอย่างผลไม้หรือว่าพืชต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของไซยาไนด์เนี่ยปนเปื้อนอยู่นั่นเองก็เรียกว่าฟังแล้วเนี่ยอยากให้รู้ว่าคือจริงๆแล้วพิษเนี่ยไม่ใช่แค่รับประทานอย่างเดียวนะสัมผัสสูดดมทุกอย่างเนี่ยเกิดอาการข้างเคียงกับร่างกายของคนที่สัมผัสแล้วก็สูดดมโดยตรงได้รวมไปถึงการรับประทานด้วยเอาให้สุกก่อนนะผมพูดถึงหน่อไม้แล้วก็เป็นเมนูโปรดเหมือนกันนะแกงหน่อไม้ดองเนี่ยงั้นก็เอาไปต้มให้สุกก่อนก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะคะ